ห้าทุ่มแล้วโดนค่าแท็กซี่ไปพันเป็นไงบ้างครับเบิกที่ใครได้โค้ดแล้วก็ไฟแรกก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านอุตเตไม่ได้ก็มีความหวังที่จะเข้าไปในรอบชิงครับเพราะว่าคาซายก็เคยลงนอนมาแล้วค่ะเกาหลีก็เคยลงนอนมาแล้วก็รอลุ้นอีกทีครับว่าจะได้เจอกับใครตอนยก2เหมือนโดนนับด้วยใช่ค่ะกังวลอะไรไหมนะตอนนั้นก็ตกใจครับว่าโดนนับแต่ก็เหมือนต้องแบบพยายามทำแต้มกลับขึ้นมาค่ะตามถือว่าตามแผนได้วางไว้ไหมครับค่ะตามแผนที่วางไว้จบแมตช์ต่อไปครับจะเจอกับที่เห็นบอกญี่ปุ่นไม่ก็เกาหลีใช่ค่ะตอนเย็นต้องรอดูว่าใครจะชนะล่ะค่ะเป็นไงบ้างครับสองเกาหลีก็เคยลงนวมมาแล้วค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่เคยเคยเห็นเขาชกไหมญี่ปุ่นยังเลยอ่ะยังเลยก็ต้องรอดูว่าใครจะชนะเข้าไปเกาหลีเคยลงนวมมาแล้วเป็นไงใช่ค่ะตอนไปซ้อมลงได้ค่ะสู้ได้ก็เหมือนไปเกลี่ยทางไปได้ด้วยก็คือคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไปซ้อมที่เกาหลีมาโอเคความหวังครั้งนี้ยังไงบ้างครับก็ต้องเข้าไปในรอบชิงให้ได้ค่ะเพราะว่ารุ่นหนูคว้าตั๋วก็ต้อง2คนค่ะต้องรอบชิงเท่านั้นค่ะครับ